สองไลฟ์ค่ะเย้เย้หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา BNK for day ค่ะก็สวัสดีชาวแวมเมอร์ทุกคนนะคะเย้วันนี้พวกเรา BNK for day ก็มาขอฝากเนื้อฝากตัวอยู่แวบหนึ่งละกันค่ะค่ะก็แนะนำตัวกันก่อนเลยเนาะข้างหลังข้างไหนก่อนดีสวัสดีค่ะปันค่ะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจนิตค่ะสวัสดีค่ะวีค่ะสวัสดีค่ะจีจีค่ะสวัสดีค่ะเชลปรางค่ะวันนี้มีซิงเกิลอะไรมาฝากแวมเมอร์บ้างคะก็เป็นเพลงหลักในอัลบั้มที่3ของพวกเราเองค่ะชื่อเพลงว่าวรตา People นะคะก็เป็นเพลงที่เหมาะกับเทศกาลแห่งความสุขมากๆค่ะเพราะเป็นเพลงที่สนุกสนานเฮฮาค่ะคลายเครียดได้แน่นอนค่ะไม่ว่าเราจะต้องเจอปัญหามากมายนะคะก็อยากให้โยนทิ้งไปในปีเก่านะคะแล้วก็มาหัวเราะไปกับปัญหาที่เจอกับเพลงนี้เลยค่ะวรตา People คือแปลว่าอะไรนะคะวรตา People ก็มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะก็เลยแปลว่าหัวเราะค่ะใช่หัวเราะกันเถอะผู้คนค่ะแปลกเหมือนกันแปลกเขาจะแปลตรงๆก็คือเพลงวรตา People นี่คือมาจากความเป็นเซนเตอร์ของครั้งนี้เลยใช่ไหมเป็นคอนเซ็ปต์ของจีจี้เลยมาจากงานจังเก้นทัวร์นาเมนต์2020ค่ะก็เหมือนเป็นการเป่ายิงฉุบเพื่อเลือกซิมบัสสึค่ะซึ่งหนูก็ชนะมาได้เป็นเซนเตอร์ค่ะก็มาแบบงงๆเหมือนกันค่ะ เพราะว่าใช้ดวงล้วนๆแล้วก็มีแบบว่าการแข่งขันหลายรอบมากก็งงเหมือนกันค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้รับหน้าที่มาเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ค่ะเป็นแห่งโชคชะตามากๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้รู้สึกช็อกค่ะแต่ว่า ก็อยากจะทำเพลงนี้ออกมาให้ดีค่ะเพราะรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ก็ค่อนข้างเหมาะกับคาแรคเตอร์ของหนูด้วยค่ะก็อยากให้เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนหัวเราะมีความสุขกันแล้วก็เป็นเพลงในภาพจำของใครหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยคอนเซปต์ของเพลงเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะคอนเซปต์เพลงนะคะก็อย่างที่พูดไปตอนเนื้อเพลงก็เหมือนแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าคลายเครียดกันเนาะเพราะว่าแบบช่วงนี้ก็ปัญหามากมายก็อยากให้แบบว่ามีความสุขการเฮฮากับเพลงนี้ค่ะเห็นว่าเพลงนี้มีความเป็นแมวอวกาศด้วยเอาวีว่าเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะคือใน MV เนี่ยจะมี5คนที่แบบว่าได้เป็นแมวเป็นเหมือนเป็นตัวแทนแมวเพื่อมามอบความสุขให้เพื่อนๆที่แบบว่ากำลังเซ็งกำลังเครียดอยู่ใช่ก็เลยเป็นตัวแทนมามอบความสุขมอบความเฮฮาให้ค่ะประมาณนั้นถ้าใครไม่ได้ดูก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นะคะเพลงนี้เห็นว่ามีคนกลัวแมวด้วยแล้วจะต้องใส่ชุดแมวด้วยเป็นยังไงบ้างก็หนูเองค่ะตอนแรกกลัวทุกอย่างเลยเหรอไม่นะก็มีบางอย่างที่ไม่กลัวแต่ว่าแมวก็เป็นสัตว์ชนิดนึงที่หนูกลัวมากค่ะตอนแรกก็รู้สึกตอนแรกคิดว่าเขาล้อเล่นว่าแบบเป็นตีมแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จัดมาเลยค่ะเป็นชุดแมวเต็มตัวเลยค่ะมีหางด้วยค่ะทุกคนกลัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะชุดแมวมีใส่ยากมากค่ะหนักมากโดยหางใหญ่มากเวลาจะนั่งทีก็คือต้องถอดก่อนอะไรเงี้ยหางใหญ่มากที่ถ่ายกันก็คือหางมันไปเกี่ยวกันแบบเกี่ยวคนบ้านหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเวลาถ่ายแล้วเราเต้นใช่แล้วก็แต่งหน้านานมากค่ะนั่งรอนานมากพวกเราก็เรียกว่าทุ่มเทค่ะแล้วก็เป็นชุดที่อลังการมากๆชุดหนึ่งต้องขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ทำชุดนี้ออกมาให้นะคะเป็นออริจินัลไม่ได้ไปหาที่ไหนมาอะไรเงี้ยออกแบบเองออกแบบแล้วก็ตัดมาให้พวกเราเองเลยขอบคุณมากจริงค่ะพูดถึงแต่ละชุดนิดนึงค่ะว่าแบบมีอะไรที่แบบชุดไหนที่ชอบที่สุดไหมของแต่ละคนหนูชอบชุดนี้ค่ะ ชุดแมวก็ชอบนะคะแต่ความใหญ่ของน้องมันค่อนข้างลำบากในการใส่สักนิดนึงมันดูร้อนใช่หนูก็ชอบชุดนี้เหมือนกันค่ะ เพราะแบบว่าดูรู้สึกแบบว่าดูล้ำดีอะค่ะล้ำใส่ไฟไงดูแบบว่าพอใส่แล้วแบบเป็นโรบอทเกิร์ลเป็น AI เป็นแอนดรอยด์ใช่เมื่อเช้าใครบอกว่าใส่เฟซชิลแล้วเข้าดูเข้ากับชุดนี้ค่ะดูเป็นหนังไซไฟโอเคค่ะเราพูดถึง MV นิดนึงเป็นยังไงบ้างกับการถ่าย MV วันนั้น
ก็ตอนถ่าย MV ถ้าหนูจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราถ่ายใน1วันใช่ไหมแล้วก็มี2ชุดที่เป็นชุดปกติก็คือชุดเซมกับอีกชุดหนึ่งที่มันต้องย้อนยุคหน่อยแล้วก็เลยใส่ชุดเซมก่อนเพราะว่าเรื่องเมคอัพด้วยมันต้องเป็นเบาๆก่อนค่ะก็เราใส่อันนี้แล้วก็มีการลิปซิงค์ไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เราค่อยแปลงโฉมกันช่วงเวลาแปลงโฉมก็คือทุกคนก็มีนั่งพักบ้างแล้วก็แปลงโฉมกันแล้วตอนนั้นก็คือเราก็เหมือนปล่อยจอยแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นซีนแบบว่า acting มากกว่าไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องแบบท่าเต้นเนื้อร้องแล้วก็เป็นแบบเต้นสนุกๆค่ะเพราะว่าพี่เขาแบบว่าอยากให้มันเป็นมีความแบบว่าหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องอะไรนะกำน้ำตากำมาเทพที่จะเป็นฟิลนั้นที่แบบเหมือนบ้านอยู่ในวังแล้วก็จะเป็นหน้าเด็กๆแต่สักครั้งนึงก็เล่นใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนุกดีค่ะต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจกับลุคของแต่ละคนมากค่ะหนูว่าทุกคนน่าจะตกใจตอนแมว5ตัวเดินออกมานี่แหละว่าหายไปแอบแปลงโฉมกันมาแล้วก็แบบเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เหรอจริงค่ะเขาดูแบบว่าไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นแมวฮะแบบว่าพวกคนรู้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่รู้อันนี้รู้เพราะว่าอ่านเบรกดาวก่อนแต่ไม่รู้ว่าชุดเป็นยังไงอ้าวแล้วเราสองคนอ่านไม่ครบในนี้มีใครได้ใส่ชุดแมวบ้างนะคะมีสามคนค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างในนี้เหรอคะมีสามคนใส่ชุดแมวเต้นยังไงลำบากไหมหนักลำบากคนอื่นเพราะว่าหางฟาดเขาคือตอนที่เราต้องเต้นนั้นทุกคนอยู่ห่างๆค่ะ1เมตรค่ะหมุนตัวอย่าเข้ามาใกล้มากเดี๋ยวห่างไปฟาดแล้วตอนเต้นรวมกันจำได้ว่าเราไปเกี่ยวใครไม่รู้อะเกี่ยวน้องมิวหรือเกี่ยวใครน้องมิวตัวนี้เดียวเองตัวยังไม่เท่าห่างห่างใหญ่ทุกคนอะแล้วก็ไปเกี่ยวกันเองก็มีก็แบบโอ้ยทำไมขยับไม่ได้อ๋อห่างเกี่ยวคนอื่นเขาอยู่อะไรแต่ว่าเห็นมี1คนที่แบบใส่ชุดแมวแล้วเต้นสุดมากจีจี้เป็นยังไงบ้างกับคลิปนั้นอ๋อถ้าเพลงใช่ไหมคะก็เป็นกิจกรรมเนอะเป็นแฮชแท็กหัวเราะเซใช่ไหมคะก็เป็นอันนั้นก็ใช่ใน TikTok ก็ถ่ายหลังที่ถ่าย MV แล้วค่ะก็หลังไปแยกถ่ายใช่ค่ะก็มันเหรอคะดูมันใช่ไหมคะโอ้มันมากค่ะถึงแม้หน้าจะไม่ออกก็จริงๆเราอยากให้เป็นกิมมิกก็เหมือนว่าเต้นหน้าเดทแต่ว่าแตกต่างกับท่าที่แบบว่าเต้นมันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าไหนที่เต้นแล้วแบบอยากหลุดหัวล้อมากตอนไฮบีสำหรับหนูค่ะเต้นได้นะท่านี้อ๋อใช่คือมันจะคืออยากหน้านิ่งแต่มันจะหลุดหัวล้อเอาไว้เองเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ย มันตลกค่ะแบบอยากเห็นพวกเราเต้นแบบบนเวทีเหมือนกันแบบว่ารีแอคแฟนคลับที่ดูจะเป็นยังไงถ้าแบบพร้อมกันมันน่าจะแบบอิมแพคแต่ว่าตัวเวทีพวกเราไม่น่ารอดอะถ้าเวทีเต้นกันจริงๆติดยิ้มอะติดยิ้มไม่ได้หัวเราะแต่ว่ายิ้มทำได้โอ้พี่เสือพี่เสือชอบอมยิ้มเซ็นเตอร์ขอพี่เสือโอ้ไม่เซ็นเตอร์ก็ไม่ได้เซ็นเตอร์เนี่ยสุดก่อนเลยนะเอฟซีอยากเห็นจีจีเต้นตั้งเต้นกันแต่แบบมือลุกเลยค่ะอ๋อพื้นที่เขามีพื้นที่เขามีพื้นที่อันนี้กระโปรงต้องระวังนิดนึงค่ะสอนเต้นนั่งนานค่ะกระโปรงจะบานตรงนี้ เป็นท่อนฮุกแล้วกันนะคะใช่ค่ะก็ฝากไม้ไหมคะให้ฝากเพื่อนร้องค่ะได้ก็ฝากค่ะฝากไม้ที่เพื่อนฝากไว้ที่วีกันเราภาคได้ค่ะท่อนฮุกใช่ไหมคะค่ะ5 6 7อ๋อถอนสอนก่อนเต้นเลยจีจีเต้น5 6 7 8วาราตา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 พีโป้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวเอาร้องให้ดังออกมาวาราต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 าพีโป้ที่มันสร้างมันไปถูกเริ่มเหมือนจางคนละท่อนคนละท่อนที่มันสร้างดูมันไปทำเบอร์ปล่อยจางอย่ามาร้องบ้าเอ๊ะนั่นท่อนไหนไม่ต้องมาตั้งอันนั้นแทบสองโลกที่มันวุ่นวายแล้วมาเฮฮาสร้างดูมันไปโลกที่มันวุ่นวายแล้วมาเฮฮาก็คือไม่กล้ากระโดดสูงเลยใช่เพราะว่ามันไปแล้วค่ะปล่อยน้องไปก่อนเป็นไงคะกระแสของชาเลนจ์ครั้งนี้ค่ะก็จริงๆก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะตั้งแต่ยังไม่ปล่อย MV เพราะว่าเหมือนคนก็จะแบบว่าเอ้ยเราจะเอาเพลงนี้มาแปลไทยแล้วก็เต้นออกมาในแนวทางไหนอะไรเงี้ยค่ะจะตลกหรืออะไรขนาดไหนแล้วแฟนคลับก็บอกว่าชอบเพราะว่าดูแปลกดีปกติเราไม่ค่อยมีเพลงแบบว่ากวนๆอะไรมากมายขนาดนี้เท่าไหร่ค่ะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมให้ทุกคนเล่นอ๋อก็คือจะเป็นเกมเดี๋ยวพ
พักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับเกมนะคะโอเคค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายเย้ปันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นเกมที่มีชื่อว่าเกมกระซิบหา Looser Cat ว้าหรือที่เรารู้จักกันว่ากระซิบส่งสารนั่นเองค่ะโดยกติกานะคะก็จะให้ทั้ง6ท่านนะคะแบ่งเป็น1คนจะเป็นผู้รับสาร4คนก็จะเป็นผู้ส่งสาร1คนสุดท้ายก็จะเป็นผู้แสดงสารค่ะโดยผู้รับสารก็คือจะมารับโจทย์ที่เก้าอี้ด้านข้างใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนจะมีเวลาในการจำสาร30วินาทีแล้วก็จะต้องส่งสารต่อไปแล้วก็คนสุดท้ายผู้แสดงสารก็จะต้องเขียนลงบอร์ดด้านข้างนะคะ
ค่ะแล้วเราก็จะมาวัดกันว่าทั้ง6ท่านเนี้ยจะเป็นลูเซอร์หรือจะเป็นวินเนอร์เย้งั้นแปลว่าหมายถึงว่าถ้าประโยคแรกเสร็จแล้วก็ไปเริ่มประโยค2เลยใช่ค่ะโอเคพร้อมไหมคะเราต้องแบ่งหน้าที่กันใครจะเป็นผู้รับสารเฮ้ยอุณหออกเลยหรอเราไม่เอาจากความน่าจะเป็นที่มันจะได้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าผิดมันก็ผิดเลยเนาะใช่ไหมก็อุณหออกไปออกไปเลยเลยหรือว่าคนทวนแรกมันต้องไอ้นี่ไหมไม่งั้นก็ไม่ได้ตั้งแต่อันแรกเลยพี่ว่าไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยก็ถ้ามันไปลืมกลางทางก็ไม่ได้อยู่ดีอุณหออกเฮ้ยจะนิดไปนู่นเจนนี่ก็จะเป็นผู้รับสารได้ก่อนคนแรกพี่เต็นก็อ่อนไม่ได้อ่อนขับไปหวังชุบพี่แล้วก็พี่เชิญต่อพี่เชิญเป็นคนแสดงสารฉันจะรอดหรือไม่เดี๋ยวรอบต่อไปก็สลับไหมประโยคต่อไปก็แบบสลับกันเวียนเวียนเราไม่อยากรับผิดชอบตรงนี้คนเดียวจริงๆโอเคพร้อมทีมงานพร้อมจับเวลาแล้วนะคะนี่คือหนูหยิบขึ้นมาอ่านได้ต้องโชว์ให้กล้องดูไหมไม่ไม่ไม่ค่ะโอเคค่ะเอาไมค์วางได้ค่ะไม่ต้องพูดใส่ไมค์พูดใส่ไมค์นี่รู้ทุกคนเลยนะคะจิ๊ดจิ๊ดใช่ใช่เรามาเฉลยตอนท้ายว่าโจทย์ของแวมจะหินแค่ไหนเฮ้ว้าวโอเคพร้อมนะ5 4 3 2เริ่มค่ะยังมีเวลาอยู่10วิ11 15วินาทีสองหนึ่งหมดเวลาค่ะสงสารค่ะปันบอกว่าอย่าโอ้ยปันบอกว่าอย่าดูพี่รู้ว่าพี่ดูไปมันก็ไม่น่าช่วยนะปันนะเรารุ้นมากเลยสี่วินาทีคนที่เหลืออย่าแอบฟังค่ะ4 3 2 1 2 3ค่ะจับเวลาค่ะเจนิสบอกไม่จบประโยคอะแย่แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลงก็ได้นะไม่งั้นมันจะเงียบไปปะไม่ต้องส่งมาเยอะจำไม่ได้คือแค่3พยางค์แรกพี่ก่อนยังฟังหนูผิดเลยส่งมาในน้อยหนูจำไม่ได้7 6 5 4 3 2 1สงสารค่ะไม่น่าช่วยอะไรตอนนี้ไม่รอดแล้วฟานฟานอย่าโกงใส่ไมค์แม่วีพูดใส่ไมค์มันดังเกินไปดังมากพูดดังมากไม่ค่ะว่าเสียงมันก้องเพราะว่ามีเฟซชิลมันเลยได้ยินกันเยอะ5 4 3 2หมดเวลาค่ะอะไรนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าหมดมันไม่ได้ตั้งแต่อันแรกอะเดี๋ยวหนูเฉลยเองถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็จบคือตอนแรกฟังเป็นเมาะเงาะ9 8 7 6
ห้ามีคุ้มคะแนนไหมสี่สามสักคำหนึ่งสองหนึ่งคำแรกหมดเวลาค่ะต่อไปเริ่มคำที่สองสลับไหมคะเปลี่ยนหน้าที่ไหมเปลี่ยนสลับได้ไหมได้ได้ไปอยู่กับที่ไปไหนฮะโหขอไปอยู่แถวนู้นได้ไหมใช่ค่ะเริ่มยังเอาเลยโอเคค่ะจับเวลาค่ะสิบวินาทีผ่านไปเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะสงสารค่ะน่ากลัวจริงๆจำไม่ได้มันยาวเหมือนกันนะนะพี่เชื่อมันยาวนะยาวยาวมากแต่พี่ได้มาแค่นี้พี่ก็เขียนไปแค่นั้นเพราะว่าหนูส่งไปแค่นี้ หนูลืมตอนท้ายเฮ้ย10วินาทีนะคะหมดเวลา เริ่มจับนะคะจี้ต้องใจเย็นๆจี้ไม่ต้องรีบจี้พูดนานขนาดนี้จี้มันกระซิบพี่เลยป่ะจี้งงอ่ะมันไปได้ไงอ่ะเมื่อกี้ก็ถูกอยู่นะเฮ้ยจี้โอ้มันไปมัวมาไม่ใช่เราบอกล่วงหน้าเลยค่ะเราเป็นลูเซอร์แคทไงเราได้มาแค่นี้สกัดไม่เป็นครับผมเอ้ยนี่รอบต่อไปรู้ผลเลยเพราะว่าหนูจะไปยืนสักทีจำกัดจำกัดเลยก็คือรู้แล้วก็รู้เซอร์แคทอยู่ดีนะคะงั้นเราจะเฉลยเลยถูกไหมคะใช่เราเฉลยแล้วอันแรกข้อแรกนะคะเงาเงาเงาคืออะไรอ่ะใครรับลามาให้เราได้รับมาเงาเงาเงาข้อแรกคำตอบที่ได้รับสารมาถึงพี่เชอร์ก็คือเงาพาเงาะเดินละเลาะเงา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 คืออะไรได้ยินมาจากจี้จี้พูดเงาเงาเงาหนูได้ยินมาบลาบลาอะไรเงาเงาบลาบลาบลาเงาเงาเงาเพราะว่ายังพูดไม่ทันไงแล้วหมดเวลาก่อนข้อที่สองที่ปันสกรได้มาจากพี่เชอร์นะคะคือเก่งเกลือกกลิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวตะกรวดเข้ามากับกันไม่ใช่อ่ะมันของจริงอันนี้เราก็ได้มาจากทีนึงนะไม่ใช่ของจริงมันก็ง่ายเกินไปไงจี้เฮ้ยหนูอยากรู้ว่าหนูจำถูกไหมงั้นให้ตอนนี้เฉลยแล้วพี่บอกถูกไม่ถูกข้อแรกเปาะพาเงาะเดินนัดเลาะอะไรนะลืมเปาะพาเงาะเดินนัดเลาะอะไรได้ยังเดินนัดเลาะผ่านเกาะไปหาอ้อที่ป่าละเมาะเออแต่มันตายตรงที่มันแทนสฟอร์มมันเป็นเงาะงงงงงเพราะว่าฟังคำว่าเปาะพาเงาะไม่ถูกอ๋อมัน
ช้าโอเคครับไม่ครบพอเฟสชิลเก่งเกลือกกิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวตะกรวดเข้ามากำกับเกือบดีแล้วจีจี้เกือบดีแล้วให้พี่ก่อนเฉลยวะเกือบดีแล้วมันผิดนิดเดียวจริงเหรอพี่ก่อนเก่งเกือกกิ้งอยู่บนกองกรวดเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามาก้าวกายค่ะกรวดมากกว่ากิ้งก่าเลยกิ้งก่าเป็นตะกรวดได้ไงจิก็มันรีบมากเลยแล้วหนูก็จำตอนหลังไม่ได้แล้วหนูก็แบบเออไหนๆก็เลยสองคำใส่เองละกันที่มันของเจ้าวนอยู่แค่เก่งเกือกกิ้งเก่งเกือกกิ้งเก่งเกือกกิ้งอยู่ในกองกรวดแล้วก็โอเคค่ะวันนี้ก็คือเพราะกลัวกิ้งก่าเข้ามากำกายใช่กำกายแบบกำกายจริงพูดมากำกายก็เขียนเลยกำกายกำกายโอเควันนี้จะให้ตัวเองเป็นลูเซอร์หรือเป็นวินเนอร์ดีวินเนอร์เย้ยังโกงน้ำที่ไหนได้ไหมคะเพราะเราโกงโอเคค่ะก็ให้วินเนอร์จริงค่ะค่ะให้วินเนอร์อ่ะสรุปเป็นวินเนอร์ป่ะคะเนี่ยเป็นวินเนอร์ไม่รู้เป็นวินเนอร์ในคนแรกๆที่จำครบแล้วกันค่ะให้สองคนหนุ่มเป็นเฮ้ยหนูก็ครบอ่ะโอเคขอโทษที่เรานำพาตะกรวดแก๊งวินเนอร์เราสองคนลูเซอร์โอเคค่ะงั้นวันนี้ความสนุกจบลงเพียงเท่านี้ฝากผลงานให้ FC ได้ติดตามกันด้วยค่ะค่ะก็ฝากเพลงหลักในอัลบั้มที่3ด้วยนะคะวาโลตาพีโฟค่ะก็ลงใน YouTube แล้วนะคะแล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็มีพรีออเดอร์ตอนนี้มีการขยายรอบนะคะพรีออเดอร์อัลบั้มที่3นะคะจากวันที่12มกราคมเป็นวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะก็สามารถจับจองก็ได้ใน Shopee นะคะส่วนรอบส่วนการถ่ายทูช็อตนะคะก็ยังไม่มีกำหนดนะคะสามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage BNK48 เลยค่ะแต่มีแน่นอนค่ะมาเจอกันนะโอเคแล้วเจอกันโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณมือเยอะเลย